สวัสดีครับคุยอย่างเซียนสัปดาห์นี้นะครับมาคุยกันเรื่องเบาๆครับย้อนอดีตอีกครั้งเปิดตำนาน3ทหารเสือชาวรัฐแห่ง AC มิลานสนับสนุนโดย Suzuki You Drink Don't Dive ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจก็ได้ถ้าจะพูดให้มันแบบครบถ้วนเวลาเราพูดถึง3ทหารเสือชาวดัตช์เนี่ยครับก็จะนึกถึง3นักเตะของทีมชาติฮอลแลนด์ครับซึ่งไปโด่งดังกับ AC มิลานครับ3คนที่ว่าก็คือรุดกุลลิตครับมาโกฟานบาเทนแล้วก็แฟงไรส์การ์ดนะครับแต่จริงๆเวลาเราพูดถึง3ทหารเสือชาวดัตช์เนี่ยถ้าเราไม่ขีดวงเฉพาะ AC มิลานถ้าเราพูดถึงทีมชาติฮอลแลนด์อ่ะใช่มันก็มีอีกยุคทองยุคหนึ่งนะยุคทศวรรษที่70อ่ะเจมครับยุคที่ฮอลแลนด์เกือบจะเป็นแชมป์โลกอยู่2ครั้งปี74ใช่มั้ยฮะแล้วก็ปี78ครับผม1974เนี่ยชิงกับเจ้าภาพเยอรมันตะวันตกครับแล้วก็แพ้ 1-2 นะปี78ก็ชิงกับเจ้าภาพอาร์เจนตินาแล้วก็แพ้1ประตูต่อ3ครับในปี74คนคุมทีมคือดินุตมิเชลครับ1978เนี่ยดินุตมิเชลไม่ได้คุมเป็นแอนทัปเปิลเป็นคนมาคุมแต่ชุดที่ถูกพูดถึงก็คือปี1974เพราะว่าเป็นยุคที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามมากก็จะมีคำที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำก็คือระบบการเล่นฟุตบอลแบบ Total Football ใช่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 แล้วถ้าจะบอกว่า3ทหารเสือชาวดัตชุดนั้นมีไหมมีนะมีคนหนึ่งชื่อว่าโยฮันครอยส์ครับอีกคนคือโยฮันนิสเกนและคนที่3แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกใครระหว่างรุสคอกับอารีฮานมันก็คือคนหนึ่งเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งเป็นกองกลางอีกคนหนึ่งเป็นกองหลังใช่ชุดนั้นก็ถือว่าเป็นตำนานเพียงแต่ว่าไปไม่สุดไงเจมก็ได้รับฉายาว่าราชันไร้มงกุฎไร้บัลลังก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกใช่หลังจากที่ทีมชาติฮอลแลนด์น่ะอกหักได้แค่รองแชมป์โลกปี1974กับ1978นะครับหลังจากปี1978เป็นต้นมานะทีมชาติฮอลแลนด์ก็เรียกว่าดาวลงไปดาวนะไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่รอบสุดท้ายเลยครับจนกระทั่งกลับมาในฟุตบอลยูโร88ใช่ไหม1988ใช่ไหมครับและชุดนั้นคนที่มาคุมทีมก็คือคนที่คุมปี74นั่นแหละก็คือรันดูมิเชลใช่และชุดนั้นแหละเป็นชุดที่ทำให้เกิดแฟนบอลอัศวินส้มยุคปัจจุบันเนี่ยเยอะมากเจมใช่ครับก็คือประทับใจผลงานของทีมชาติฮอลแลนด์ในยุคนั้นในทัวร์นาเมนต์ยูโร1988ที่เป็นหนึ่งในนั้นที่หลงรักทีมชาติฮอลแลนด์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กยุค80ได้ยินยุค70เหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นไม่ทันแต่ยุค88น่ะเห็นแล้วรักเลยเพราะเล่นฟุตบอลได้เอนเตอร์เทนมากสวยงามใช่ไหมแต่ชุดนั้นน่ะแกนหลักก็ว่ากันได้มี4ทหารเสือโรนันคูมันใช่ครับแฟงไรการ์ดแล้วก็รุดกุลิตแล้วก็มาโกฟานบัตเทนครับนั่นคือก็บอกว่า4คุณพลหลักใช่ครับของทีมชาติฮอลแลนด์เพียงแต่ว่าพอเราตัดออกมาเหลือ3ทหารเสือแล้วเขาไปเล่นในทีมเดียวกันที่ AC มิลานทุกคนก็จะนึกถึงเนี่ยแฟงไรการ์ดรุดกุลิตแล้วก็มาโกฟานบัตเทนเพราะว่าโรนันคูมันเนี่ยไปอยู่ที่สเปนอยู่บาร์เซโลนาใช่ครับใช่มั้ยนี่คือเรื่องราวของ3ทหารเสือหรือจะ4ทหารเสือชาวดัตช์ก็ได้ในนามทีมชาติฮอลแลนด์ทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยได้แชมป์ยูโร88ใช่ไหมครับบอลโลก90น่ะทั้ง4คน4ทหารเสือก็ไปนะเป็นแกนหลักแต่ว่าไปตกรอบ16ทีมไงแพ้ให้กับเยอรมันตะวันตกใช่ไหมแล้วพอปี1992ยูโร92เนี่ยไปป้องกันแชมป์ก็ไปตกม้าตายไปแพ้เดนมาร์กไอ้เจมใช่ครับในรอบรองชนะเลิศแพ้ในการดวลจุดโทษก็อยู่กันครบ4ทหารเสือนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ในชุกดาวยุคดาวแล้วเพราะว่าพอถึงบอลโลกปี94ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพกุนซือก็เปลี่ยนละครับมาเป็นดิกอัพูคาร์ดจริงๆบอลโลกปี1990น่ะกุนซือคือลีโอบินฮักเกอร์นะครับยูโร88กับ92น่ะดินุตมิเชลคุมใช่ครับก็ว่ากันว่าถ้าพูดถึงยุคทองของฮอลแลนด์พี่ว่าน่าจะเป็นช่วง1988ถึง92เพราะ94เนี่ยดิอัลโวคาร์ดคุมตอนนั้นฮอลแลนด์มันเริ่มแตกแล้วครับมาโกฟาบาเทนมีปัญหาบาดเจ็บใช่รุดกุลิตมีปัญหาคือไม่ไปเล่นก็จะเหลือแค่แฟงไรการ์ดกับโรนันคูมันใช่ครับแล้วก็มีสตาร์ใหม่ขึ้นมาแทนเดนิสเบิร์กแคมป์อะไรขึ้นมาฮอลแลนด์ก็ไปจอดป้ายได้ที่รอบ8ทีมสุดท้าย
แพ้บราซิลแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนผ่านมาถึงยุคที่กูตติ้งมาคุมใช่ไหมก็จะเป็นสตาร์ยุคใหม่นี่เรากลับมาที่3ฐานเสือชาวดัตที่ AC มิลานก็ต้องย้อนกลับมาที่ AC มิลานนะครับในทศวรรษที่80โอ้โห40กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่มิลานน่ะก็อยู่ในยุคที่ตกต่ำนะเจมเพราะมิลานน่ะได้แชมป์เซเรียอาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในยุคอาร์ติโกซากีคือฤดูกาล 1978-79 หลังจากนั้นน่ะมิลานไม่ใกล้เคียงกับการเป็นแชมป์เลยแล้วการบริหารของท่านประธานจูเซเป้ฟารีน่าปรากฏว่าประสบปัญหาเรื่องหนี้สินใกล้จะล้มละลายเต็มทีแล้วก็มีเจ้าพ่อสื่อต้องบอกคนดังในยุคนั้นของอิตาลีเลยนะซิลเวียโอ เบลลุสโคนีถูกต้องเข้ามาเทคโอเวอร์คือเข้ามาเทคโอเวอร์ในปลายฤดูกาล 1985-86 คือตอนนั้นน่ะลีกอิตาลีคือกาโชเซเรียอาทีมที่ครองความยิ่งใหญ่ก็คือยูเวนตุส มีสลับก็คือโรม่าเวโรนาแล้วก็เป็นช่วงที่เราเคยทำไปแล้วตอนหนึ่งก็คือนาโปลีนะขึ้นมาเบียดพอดีใช่ไหมฤดูกาล 1986-87 อ่ะก็ยุคของเดียโกมาราโดน่าใช่ทีนี้จุดเปลี่ยนของซีมิลานก็คือตอนที่ซิโมโน เบลลุสโคนีเข้ามาคุมทีมแล้วเขาแต่งตั้งมือทำงานครับอาเดโนกาเลียนีแล้วกลายเป็น2คู่ขวัญของซีมิลานนะเป็นคู่หูดูโอที่แบบว่านำมิลานเข้าสู่ยุคทองอย่างแท้จริงใช่คือตอนนั้นเนี่ยช่วงท้ายๆที่จูเซเป้ฟาดีน่าเป็นประธานสโมสรเนี่ย คนที่คุมมิลานชื่อว่านิวลีดโฮมผลงานมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ฟางเส้นสุดท้ายก็คือฤดูกาล 1986-87 ฤดูกาลที่นาโปลีเป็นแชมป์อ่ะนิวลีดโฮมโดนปลดแล้วมีการแต่งตั้งคนคนหนึ่งขึ้นมาคุมทีมเป็นการชั่วคราวชื่อว่าฟาเบลคาเปโลตอนนั้นไม่มีใครโนเนมคิดว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งกาจครับขึ้นมาคุมทีมเป็นการขัดตาทัพเท่านั้นเองครับแล้วพอจบฤดูกาลน่ะก็มีการแต่งตั้งเทรนเนอร์ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ไม่คาดคิดว่าจะเก่งมากชื่อว่าอาดิโกซากิฤดูกาล1987-88เป็นฤดูกาลตั้งต้นนะใช่เพราะว่าซากิเขาไม่ได้เป็นคนที่มีแบ็คกราวด์เรื่องของการเป็นอดีตนักฟุตบอลมาก่อนคือยุคนั้นการที่จะขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์เนี่ยคุณต้องมีประสบการณ์การเล่นฟุตบอลอาชีพในระดับสูงประสบความสำเร็จมาคาเฟโลเนี่ยเป็นนักเตะเก่าดังกับโรม่ากับยูเวนตุสมาใช่ไหมแต่ว่าเหมือนมิลานก็จะเล็งซากิเพราะซากิตอนนั้นทำได้ดีกับปาร์มาเพราะฉะนั้นคาเฟโลก็มาคุมทีมเป็นการขัดตาทัพเท่านั้นแล้วพอฤดูกาล1986-87 จบลงเนี่ยก็โหมีการยกเครื่องใหม่ครับฤดูกาล 1986-87 อ่ะมิลานเนี่ยพยายามนะที่จะเสริมทัพเขาไปซื้อปาโลลอสซี่ครับมาจากยูเวนตุสแต่เป็นช่วงปลายของลอสซี่ลอสซี่ปลายแล้วปลายแล้วใช่เพราะฉะนั้นภาระในการทำประตูมันตกอยู่กับปาโลวีดิสและตอนนั้นมิลานใช้บริการนักเตะต่างชาติ2คนเป็นนักเตะอังกฤษเจมครับเลวิลกินกับมาร์เคสลี่2คนเนี้ยใช่ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักเตะอังกฤษที่หลายคนนะถ้าย้อนกลับไปในปัจจุบันเนี่ยนึกภาพไม่ออกว่านักเตะอังกฤษจะไปเล่นที่อิตาลีได้ยังไงก็จะดังนะทั้งเคลลี่ทั้งวิลกินวิลกินดังมากใช่ใช่มาเคลลี่ก็ดังแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงยกเครื่องใหม่นะเจมพอเปลี่ยนเทรนเนอร์จากลีโทมครับคาเปโลมาคุมช่วงสั้นๆแล้วก็ขึ้นฤดูกาลใหม่ซากี้มานะมิลานเปลี่ยนแผนนะเขาเปลี่ยนนักเตะต่างชาติเขาก็โลมาเคลลี่กับเลวิลกินออกปาโลลอสซี่ก็ย้ายออกแล้วเขาใช้คำว่าเสี่ยงนะตอนนั้นเขาใช้คำว่าเสี่ยงนะไปซื้อนักเตะที่ก็ดังอยู่ในฮอลแลนด์ดังลุดกุลิตครับกับอีกคนก็คือมาโกฟานบาร์เทนคนหนึ่งเนี่ยมาจากพีเอสวีอีกคนหนึ่งมาจากอาจากอัมสเตอร์ดัมถูกต้องสองคนเนี้ยก็อยู่ในรุ่นเดียวกันแหละกุลิตอาจจะแก่กว่า2ปีใช่ครับสองคนนี้เข้ามาก็เข้ามาเป็นตัวหลักเลยแต่กุลิตเขายอมแล้วว่าปีแรกเขาเจอปัญหามากเพราะเขาพูดอิตาลีไม่ได้เจมคือเวลาภาษาไม่ได้เนี่ย มันเป็นอุปสรรคต้องใช้เรื่องของฟุตบอลนำทางอย่างเดียวเจมส่วนฟานบัตเทนเข้ามาแล้วก็เจอปัญหาบาดเจ็บซีซั่นเล่นไปได้แค่11นัดเองเพราะฉะนั้นคนที่ยังเป็นดาวเด่นก็คือปอโลวีดิสแต่อีกคนหนึ่งนะที่มิลานดึงเข้ามานะใครรู้ว่าอันเช่คาร์โลอันเชลติดึงมาจากโรม่าเท่ากับว่าตอนซีซั่นนั้นเขาเสริมมา3ตำแหน่งคาร์โลอันเชลติลุดกุลิตแล้วก็มาโกฟานบาเทนแล้วซีซั่น 1981-88 เนี่ยเป็นฤดูกาลที่มิลานเหมือนไปป้นแชมป์มาจากนาโปลีที่ไปเบียดแซงช่วงปลายฤดูกาลแล้วก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ข
ของมิลานของ AC มิลานเพราะว่าพอได้แชมป์ Serie A ฤดูกาล 1987-88 เนี่ยครับแล้วมันเป็นช่วงที่มีฟุตบอลยูโร88เกมที่เราคุยไปเมื่อตะกี้นี่แหละใช่ครับว่าคอนแลนด์ตอนนั้นเอาจริงๆเนี่ยคนก็รู้จักแค่รุดกุลิตถูกไหมฟานบัตเทนยังโนเนมเพราะซีซั่นนั้นเนี่ยเขามีปัญหาบาดเจ็บและทางฮอลแลนด์ก็ได้ร้องขออิสราเอลว่าอย่าใช้งานนักเตะคนนี้เยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นยูโรไม่ได้ถูกต้องแล้วเขาไปยิงระเบิดในยูโรเป็นดาซันโดยิง5ลูกใช่ไหม5ประตูก็แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่แบบตอนนั้นโนเนมมากนะชื่อว่าแฟงไรกาดแฟงไรกาดเนี่ยเป็นนักเตะของอาแจ็กซ์แล้วโดนสปอร์ติ้งลิสบอนยืมตัวไปซื้อไปแล้วลิสบอนเนี่ยไม่ใช้ก็ปล่อยยืมมาเล่นกับแล้วซาลาโกซาถูกต้องในลาลิก้าสเปนใช่ครับแล้วปรากฏว่าแฟงไรกาดเนี่ยมาแจ้งเกิดแช้งว่าแจ้งเกิดได้ไหมในยูโร88อ่ะก็ได้นะท่านในพลฟิลิปมิเชลเนี่ยฉายาท่านในพลนะจับเอาแฟงไรกาดซึ่งปกติเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะไปเล่นเป็นเซนเตอร์ไงเจมคู่กับโรนันคูมันเราเล่นดีมากใช่แล้วเมื่อเล่นดีมากๆในทัวร์นาเมนต์นั้นน่ะมิลานก็ไม่รอช้าก็คว้าตัวเข้ามาเซ็นสัญญาตามมาครับคว้าตัวแฟงไรกาดด้วยสัญญา5ปีโหตอนนั้นทุกคนเห็นฮอลแลนด์เล่นครับกุลิตโอ้โหขยโยกยังครับม้าศึกอ่ะแล้วฟานบัตเทนนี่ยิงแต่ละลูกคมกริบแล้วเห็นแฟงไรกาดเล่นแล้วอ่ะใช่ครับใช่มั้ยแล้วเข้ามาเติมกับนักเตะที่มีอยู่อ่ะอันเชลติยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับแฟงไรกาดครับคู่หน้ากุลิตกับฟานบัตเทนเกมแล้วก็ตัวริมเส้นโรเบโตโดนาโดนี่ใช่อังเจโลโคลอมโบและแผงหลังซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของมิลานชุดนั้นฟังโกบาเลซี่ใช่ไหมครับอเลสซานโดคอสากูต้าอเลสซานโดคอสากูต้าซึ่งตอนแรกอ่ะเป็นฟิลิโปกาลลี่ก่อนใช่เป็นฟิลิโปกาลลี่ก่อนแล้วก็คอสากูต้าบิลลี่คอสากูต้าก็เบียดแซงขึ้นแล้วก็แบ็กเนี่ยมาโรทาสติกับปอลโลมาดินี่ใช่นั่นคือทีมชุดที่แข็งแกร่งครับเป็นตำนานเพราะว่านั่นคือการปั้นขึ้นมาของอาร์ติโกซากีโดยที่มีนักเตะต่างชาติเป็นดัชปีแรกมี2ซีซั่นต่อมาเนี่ย1988-89เติมมาอีก1ก็หลังจากที่เป็นแชมป์ยุโรปกับฮอลแลนด์เรียบร้อยแล้วใช่แต่ว่ามันไม่น่าเชื่อนะพอเติมแฟงไรกาดมานะในยุคของอาร์ติโกซากีเนี่ยมิลานไม่เคยได้แชมป์เซเรียอานะแต่ไปประสบความสำเร็จคือได้แชมป์ยูโรเปียนครับ2สมัย2สมัยปี1989นะชนะเซอร์บูคาเรสต์กับ 4-0 แล้วก็ปี90ชนะเบนฟิก้าใช่ไหมใช่ก็ได้แชมป์2สมัยติดแล้วซากี้คุมมาถึงฤดูกาล1990-91เป็นฤดูกาลที่เหลือเชื่อมากซามโดเรียเป็นแชมป์แล้วมิลานเนี่ยค่อนข้างจะล้มเหลวและสุดท้ายเนี่ยซากี้ก็แยกทางกับไอซีมิลานและเขาไปคุมทีมชาติอิตาลีไปทำศึกฟุตบอลโลกปี1994ครับแล้วนั่นก็คือจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะฤดูกาล1990-92เนี่ยครับเพราะว่าคนที่เข้ามาทำทีมต่อจากซากี้ก็คือฟาเบโอคาเปโลซึ่งตอนนั้นทุกคนก็มองว่าเฮ้ยจะไหวเพราะซากี้นี่เขาวางมาตรฐานได้สูงมากแล้วก็มีรูปแบบการเล่นก็คือเพรสซิ่งใช่ใช่ไหมแล้วก็เพรสซิ่งยุคแรกๆเลยนะครับที่เรารู้จักแล้วก็ได้ยินคำนี้แต่ปรากฏว่าฤดูกาล1990-91ฤดูกาลสุดท้ายของซากี้เนี่ยมันมีจุดด่างพร้อยของเอซีมิลานตรงที่ว่ามิลานไปเล่นฟุตบอลยูโรเปียนครับในฐานะแชมป์เก่าแล้วเกมที่เจอกับโอลิมปิกมาร์เซย์อ่ะนัด2นัดแรกอ่ะมิลานแพ้นะสู้เสมอ 1-1 ในบ้านแล้วนัดที่2เนี่ยไปเยือนโดนนำ 1-0 แล้วช่วงทดเจ็บอ่ะไฟสนามมันดับไงมิลานก็เล่นแง่ไงเอ้ยอย่างนี้ต้องปรับชาวบ้านแพ้จริงๆแต่เขาพอเขาซ่อมเสร็จอ่ะเขาให้มิลานกลับลงไปเล่นมิลานไม่เล่นไงยูฟ่าก็บอกงั้นก็ปรับแพ้ 0-3 พร้อมกับแบนไม่ให้มิลานเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปฤดูกาล 1990-92 แต่ว่าเมื่อมิลานไม่ได้เล่นฟุตบอลถ้วยยุโรปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าช่วงท้ายๆของซากี้ที่คุมเนี่ยเริ่มมีปัญหากับนักเตะใช่ครับตัวหลักนะข่าวบอกว่าเนี่ยมีปัญหากับมาโกฟานบาเทนด้วยซ้ำสุดท้ายก็เลยต้องออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์แล้วก็ไปคุมทีมชาติแทนแล้วคาเปโลเข้ามามันเป็นอีกจุดเริ่มต้นที่3สัญชาติรัฐกลับมาโด่งดังเพราะว่าฤดูกาล1990-92นะเจก็ได้แชมป์เป็นการได้แชมป์แบบไร้พ่ายไงใช่ครับยุคนั้นเนี่ยผมเคยอ่านบทความนะครับตอนเด็กเขาเขียนว่านี่คือยุค Dream Team Dream Team แล้วตอนจะถ้าในความทรงจำสมัยวัยเด็กดูข่าวช่อง7พี่ยอโย่งานข่าวบอกมิลานยังไม่แพ้อีกแล้วยังไม่แพ้อีกแล้วยังไม่แพ้อีกแล้วก็คือ
มิลานทำสถิติไม่แพ้58นัด58นัดใช่ก็คือเป็น34นัดในฤดูกาล 1991-1992 ใช่ครับแล้วก็นัดสุดท้ายของซีซั่น 1990-1991 แล้วก็ซีซั่นต่อมา 1992-1993 ไปแพ้ให้กับปาม่าคนที่ยิงเจ้ากะเลงดำเนี่ยฟาซิโนอัสปริยาเนี่ยใช่ครับถูกต้องเป็นคนมาเบรกสถิติไร้พ่าย58นัดของอีซีมิลานแต่ว่ายุคทองจริงๆของสามแสนเสือชาวดัตกับคาเปโร่ก็คือฤดูกาลนั่นแหละ1991-1992เพราะเป็นฤดูกาลที่ทั้ง3คนเล่นได้ดีมากและเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่ฟานบาเทนเล่นโดยไม่มีปัญหาบาดเจ็บเขาเจ็บตอนฤดูกาล1992-93เขาเริ่มเจ็บน่ะ1987-88ฤดูกาลแรกที่มาเล่นน่ะหลังจากนั้นก็เล่นได้เต็มศักยภาพส่วนลุดกุลิตน่ะก็เริ่มมีปัญหาบาดเจ็บฤดูกาล1989-90กุลิตก็เจ็บนะเล่นไม่กี่นัดเองนะครับมีแฟงไรกาตั้งแต่ย้ายไปเล่นน่ะไม่ค่อยมีปัญหาการบาดเจ็บไม่มีปัญหาบาดเจ็บแล้วก็ฤดูกาล1990-92เนี่ยเล่นได้ดีมากเพราะว่าซีซั่นนั้นก็เล่นโดยไม่ได้เล่นฟุตบอลทั่วยุโรปใช่แล้วก็ได้แชมป์แบบไร้พ่ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมิลานก็เนี่ยได้แชมป์ลีกแล้วก็ฤดูกาลต่อมาเข้าชิงยูโรเปียนคัพกับโอลิมปิกมาร์เซย์แล้วนั่นน่ะมันเป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างจะเต็มไปด้วยปัญหาเพราะฤดูกาลนั้นฟานวาเทนเริ่มเจ็บละเขาเจ็บข้อเท้าเจ็บเอ็นร้อยหวายใช่ครับแล้วก็เล่นไปรักษาเล่นไปรักษาไปแล้วโตไปแล้วก็ตอนนั้นมิลานก็เริ่มมีการถ่ายเลือดและเริ่มมีการซื้อนักเตะต่างชาติเข้ามาโซเนียโบบันเดยันซาวิเซวิชแล้วก็อีกคนก็คือชองเปียชองเปียปาแปงก็เป็นกองหน้าของโอลิมปิกมาร์เซย์นั่นแหละ3คนเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วมันก็เลยทำให้นักเตะบางคนเริ่มจะหลุดออกจากทีมโดยเฉพาะลุดกุลลิตกุลลิตเนี่ยไม่ได้เล่นในนัดชิงปี93นะที่แพ้มาร์เซย์ฟานบาเทนได้เล่นทั้งที่เขาก็ไม่สมบูรณ์เจ็บข้อเท้ามีแฟงไรกาที่ได้เล่นและหลังจากจบฤดูกาล1992-93เนี่ยมันก็เริ่มหมดยุคทองของ3ทางเสือชาวดาร์ไดเจม1993-94เนี่ยแฟงไรกาเป็นคนแรกที่ออกจากทีมนะเพราะเขาหมดสัญญาไงแล้วก็กลับไปเล่นกับอาแจ็คเล่นอีก2ปีครับส่วนลุดกุลลิตมีปัญหากับคาเปโลเพราะตอนนั้นน่ะเริ่มมีคนอื่นที่เข้ามาแทนนะเจมส์โดยเฉพาะปาแปงจอมเบียปาแปงซาวิเชวิชเดยันซาวิเชวิชซูมูนีโบบันใช่ก็เลยมีข่าวว่าเนี่ยมิลานจะขายกุลลิตแล้วก็มีหลายทีมให้ความใจโตริโน่บาเยิร์นมิวนิกแล้วก็มีอีก1ทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์แต่สุดท้ายเนี่ยไปเล่นในสัญญายืมตัวกับซามโดเรียส่วนฟานบัตเทนหลังจากจบฤดูกาล1992-1993เนี่ยเขาไม่ได้เล่นอีกเลยแต่เขามีชื่ออยู่ในมิลานเพราะมิลานก็รอเมื่อไหร่ฟานบัตเทนจะหายเจ็บไงใช่ครับใช่สุดท้ายก็ไปแขวนซัดตอนอายุ28ใช่คือต่อสู้ฤดูกาล1993-94เนี่ย1ปีเต็มไม่ได้เล่นเลยนะใช่ครับแล้วก็หวังว่าจะหายทันฟุตบอลโลก94ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็หายไม่ทันแล้วพอฤดูกาล1994-95ใช่ไหมครับก็มีชื่อแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็ประกาศว่าผมไม่ไหวแล้วต้องประกาศแฟนสตาร์ทในวัยเท่าไหร่เจน28เท่านั้นเองเหลือเชื่อมากคือน่าเสียดายมากตอนนั้นคือฟาโกแฟนบาเทนถือว่าเป็นศูนย์หน้าระดับท็อปของโลกเลยพี่ว่าหาไม่ได้แล้วนะหาไม่ได้ฉายาเพชฌฆาตพลายกระซิบใช่ครับเป็นคนที่สัมผัสบอลได้นุ่มนวลมากแล้วก็คำว่าพลายกระซิบเนี่ยความหมายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับความหมายหมายถึงว่าเขามีเซนในเรื่องของสัญชาตญาณในการยืนถูกที่ถูกจังหวะตลอดเวลามันเหมือนมีพลายมากระซิบว่าต้องยืนตรงนี้นะเดี๋ยวจะได้ยิงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่มาของฉายาส่วนลุดโกลิดหลังจากที่ไปเล่นในสัญญายืมตัวกับซามโดเรียครับ1ปีเล่นดีนะเล่นกับซามโดเรียคือปี1993-94นะครับเป็นปีที่มิลานได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะชิงกับบาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่าแล้วในซีซั่นนั้นมิลานขาดคู่เซ็นเตอร์เจนจนได้ไหมฟรังโกบาเดซี่กับคอสากุต้าติดโทษแบนครับจำได้ขณะที่บาร์ซ่ายูฮันคอยคุมแล้วมาเต็มทีมเลยสตอยคอบโรมาลีโออะไรเงี้ยใช่ครับครบเลยปรากฏว่ามิลานยิง4เม็ดเลยยำ4-0เลยซีซั่นนั้นกุลลิตไปเล่นกับซามโดเรียแล้วช่วงที่ชิงที่วันชิงอ่ะพี่จำได้เลยครับวันที่มิลานชนะบาร์ซ่า 4-0 น่ะกุลิตอยู่ที่พัทยานะมาทัวร์ในไทยกับซามโดเรียแล้วซีซั่นต่อมาเนี่ยจริงๆต้นฤดูกาลเขาก็ลงเล่นให้กับมิลานนะแต่ว่าเล่นไปไม่กี่นัดอ่ะก็ย้ายถาวรไปอยู่กับซามโดเรียเป็นการปิดฉากครับ3ทหารการเล่นกับมิลานของกุลิตอีกคนนึงส่วนฟานบาเทนน่ะหลังจากนั้นหลังจากกุลิตย้ายออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นนะแต่เขามีชื่ออยู่
มิลานก็รอว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่แต่สุดท้ายไม่ไหวเขาก็ประกาศแขวนสตั๊ดกุลิตก็ไปเล่นกับซามโดเรียพักหนึ่งแล้วก็ย้ายมาเล่นแองกฤษกับเชลซีแล้วก็มาควบตำแหน่งเมเจอร์ด้วยผู้เล่นผู้จัดการทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึง3ทานเสือชาดัดภาพจำก็ยุคแรกก็คือซาคีเจมใช่ครับแล้วก็ถ้าจะจำแบบติดตาก็คือตอนที่ได้แชมป์อยู่ในเป็นครับ2ปีติดใช่ครับเพราะตอนนั้นตอนที่ได้แชมป์เซเรียครั้งแรกรายการยังไม่มาใช่รายการมาปีรุ่งขึ้นใช่แล้วก็ไปมีส่วนได้แชมป์อยู่ในเป็นครับ2ปีติดใช่แล้วก็ปีที่แบบถูกพูดถึงมากๆก็คือฤดูกาล 1991-92 นะใช่ทุกคนก็เล่นได้เต็มศักยภาพเลยครับผมใช่ไหมแล้วชุดนั้นโอ้โหนั่นมันสุดๆจริงๆนะครับยูเวนตุสพยายามจะเบียดขึ้นมาก็เบียดมิลานไม่ได้แล้วคาเปโร่ก็ดังขึ้นมาโด่งดังมากคาเปโร่กลายเป็นสุดยอดโค้ชไปเลยใช่เพราะว่าตอนที่ซากี้ทิ้งไปหลายคนไม่มั่นใจนะคาเปโร่จะเอาอยู่ใช่ใช่เนี่ยนั่นนี่ก็คือ3ทานเสือชาวดัตในเอซีมิลานซึ่งมันก็เป็นช่วงที่ไม่ถึงกับยาวนานนักแต่มันเป็นช่วงที่หลายๆคนที่โดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนมิลานดูแล้วมันอิ่มตรึงใจมันอิ่มนะใช่ครับโดยเฉพาะช่วงที่3คนเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มแล้วเขาเป็นนักเตะที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันทั้ง3คนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมีลุดกุริตคนเดียวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอาแจ็คส์ใช่ครับเขาเล่นกับเฟเยนูดมาจากฮาเลมมาเฟเยนูดแล้วก็มาเอลเฟนแล้วก็มามิลานแต่ว่าฟานบาเทนกับแฟงไรการเป็นเด็กอาแจ็คส์ใช่เขาเล่นกับอาแจ็คส์มาก่อนโดยเฉพาะแฟงไรการเนี่ยถ้านับจริงๆเนี่ยมีแค่อาแจ็คแล้วก็ไปซาลาโกซาแล้วก็มิลาน5ปีแล้วก็กลับไปแฟนสตัดเหมือนเดิมกลับมาแจ็คส่วนฟานบาเทนนี่แทบจะสโมสรอาแจ็คแล้วก็มามิลานมิลานเลยแค่นั้นเองแค่นั้นเพียงแต่ว่าคนหนึ่งเล่นจนอิ่มตัวและแขวนสตัดครับก็คือแฟงไรการ์ดกุลิตก็อาจจะมีช่วงเจ็บบ้างแต่สุดท้ายก็จบกับเชลซีใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคนที่น่าเสียดายที่สุดก็คือฟานบาเทนนี่แหละไปไม่สุดจริงๆถ้าเขาไม่เจ็บนะโปรไฟล์น่าจะสวยกว่านี้ใช่สถิติการยิงประตูน่าจะเยอะกว่านี้ก็จริงๆก็ถ้าเรามองว่าในวัย28ที่แขวนซัดไปกับปาลงดอ3สมัยมันก็การันตีได้ถึงความสุดยอดของมาโกฟานบาเทนอยู่แล้วที่น่าเสียดายก็คือว่านอกจากได้แชมป์ยูโร88นะมันน่าจะมีแชมป์ต่อนะระดับเมเจอร์เนี่ยต่อไปแต่กลายเป็นว่านั่นคือแชมป์อย่างน้อยยูโร92น่าจะชิงแล้วถ้าชิงก็น่าจะแชมป์นะครับถ้าไม่เจอเนี่ยทีเด็ดของปีเตอร์เชมไคเคิลเซฟจุดโทษของฟานบาเทนนี่แหละใช่ครับรอบรองชนะเลิศในบอลโลกก็น่าเสียดายนักเตะดันไปฟอร์มตกพอดีด้วยแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญในบอลโลกปี90ที่แฟงไรการ์ดไปโดนใบแดงพร้อมกับลูดี้โฟลเลอร์จุดน้ำลายกับลูดี้โฟลเลอร์ใช่ไหมสงครามน้ำลายของแท้เลยใช่แล้วพอจะทิ้งทวนบอลโลกปี94กุลิตก็ตัดสินใจไม่เล่นครับฟานบาเทนไม่หายเจ็บแล้วก็แฟงรายการก็เหลือแฟงรายการกับโรนัลด์คูมันใช่ไหมมันก็เลยแบกทีมไม่ไหวแล้วที่ขึ้นมาก็ถึงแม้ฝีเท้าดีแต่ก็ยังประสบการณ์ยังไม่มากนะอย่างเดนิสเบิร์กแคมป์ก็นี่คือช่วงที่แบบรุ่งโรจน์ของ3คนนี้แล้วก็หลังจากที่แต่ละคนแขวนซัดไปก็ไปจับงานโค้ชนะใช่ลุดกุลิตเนี่ยก็ผู้เล่นผู้จัดการทีมก็เคยเชลซีแล้วก็ไปคุมนิวคาสเซิลเซ็กซี่ฟุตบอลจำได้ใช่ใช่ครับก็จริงๆภาพจำของกุลิตกับการคุมทีมไม่ค่อยมีไม่มากไม่มากคนที่มีภาพจำสูงสุดน่าจะเป็นแฟงไรการ์ดใช่ครับเขาคุมทีมชาติฮอลแลนด์ยูโร2000ซึ่งเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไปแพ้จุดโทษอิตาลีรอบรองชนะเลิศแล้วก็มาสร้างชื่อจริงๆตอนคุมบาร์เซโลนานี่แหละใช่ครับก็พาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิก้าแล้วก็คว้าแชมป์ยุโรปนะครับได้สำเร็จนะครับส่วนมาโกฟานบาเทนก็คุมทีมชาติฮอลแลนด์ครับไม่ประสบความสำเร็จนะไม่ถึงกับประสบความสำเร็จเท่าไหร่จะมาทั้งยูโร2004แล้วก็ฟุตบอลโลก2006ใช่ไหมครับก็ประมาณเนี้ยประมาณนี้ปัจจุบันกุลิตก็ยังอยู่ในแวดวงเป็นคอมเมนเตอร์ครับผมแฟงไรการ์ดตอนนี้ไม่ได้คุมทีมนะล่าสุดก็คือไปคุมซาอุดิอาระเบียใช่ไหมแฟนไรการ์ดที่เราพอจะจำได้ส่วนมาโกฟานบาเทนก็เหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นโค้ชหรือเป็นอะไรใช่แต่ว่าใครที่โตทันยุค3คนนี้แล้วชอบฟุตบอลชอบฮอลแลนด์ชอบเอซีมิลาน
เวลาพูดถึง3คนนี้รู้สึกมันจะแบบมันอยู่ในความทรงจำอยู่ในความทรงจำแล้วก็พูดถึงทัวร์นาเมนต์ยูโร1988หลายคนก็จะนึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมากมายตั้งแต่เกมแรกที่แพ้กับโซเวียต01 01ซึ่งสามารถไม่ได้นะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาใช่แล้วก็ลินดอนมิเชลตัดสินใจไม่ใช้เกมแรกแล้วมาใช้เกมที่2แฮตทริกเลยยิงแสงเป็น 3-1 ไงใช่ไหมแล้วก็ฮอลแลนด์ไปเรียกว่าโกงความตายจะตกรอบอยู่แล้วไปได้วิมคีฟใช่ไหมที่ยิงประตูชัยชนะไอร์แลนด์ 1-0 ใช่ไหมแล้วก็เลยเข้ารอบรองแล้วไปน็อกเจ้าภาพเยอรมันตะวันตกประตูชัยก็ล้มตัวกวาดยิงของฟานบัตเทนอ่ะแล้วก็กลับไปล้างตากับสหภาพโซเวียตคูดิตมง 1-0 แล้วก็ฟานบัตเทนยิงลูก 2-0 ซึ่งต้องบอกว่าเป็นลูกที่สวยที่สุดในยูโรลูกหนึ่งเลยคนเปิดบอกว่าผมยังไม่อยากเชื่อเลยแล้วตกใจด้วยอาโนมูเรนบอกว่าตอนที่เปิดไปหัวเราเปิดพลาดนี่หว่าเปิดจากซ้ายไปขวาเปิดพลาดด้วยเขาคิดว่ายังไงฟาร์มเทนต้องเกี่ยวมาแล้วเล่นต่อปรากฏฟาร์มเทนไม่เกี่ยวยิงเลยเป็นลูกใบไม้ร่วงก็ยังติดตาส่วนกุลิตก็เป็นนักเตะตัวใหญ่แข็งแรงวิ่งเร็วแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นสารประโยชน์เป็นกองหน้าเป็นกองกลางเป็นปีกกองหลังก็เล่นได้นะขณะที่แฟงไรการ์ดนะครับตัวใหญ่แข็งแรงเป็นนักฟุตบอลที่ว่ากันว่าหาไม่ได้ในสมัยนี้เล่นได้ทุกตำแหน่งนะเซนเตอร์มิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวลุกเล่นเป็นกองหน้าเป็นหน้าต่ำหน้าเป้าอีกเล่นได้ถ้าจะใช้เขาเล่นอ่ะเพราะแฟงไรการ์ดเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆตอน17-18กับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนิวโยฮันคัฟนะเพราะว่าเขามีพรสวรรค์ในเรื่องของการเล่นฟุตบอลทักษะเนี่ยสูงมากใช่ใช่ไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายจะมากลายมาเป็นกองหลังว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับโอ้แต่ว่าทีมไหนก็ตามที่มีแฟงไรการ์ดเล่นอยู่ด้วยนะครับสบายไม่งั้นเขาจะมาแบกเด็กๆของอาจารย์หลุยส์หรือฟันเกาได้แชมป์ปี95เออชุดแชมป์ยูโรเปียนครับนะตอนนั้นเหลือตัวเก่าแค่แดนนี่บลินใช่แดนนี่บลินพ่อของดารี่บลินเนี่ยกับแฟงไรการ์ดนี่แหละที่เหลือดาวรุ่งหมดเลยก็มีแพทริกไคเวิร์ดที่ตอนนั้นโด่งดังแล้วมิลานก็ฉกตัวไปนะในวัย17-18เนี่ยดารี่ลิทมาเน่นโรนันเดอร์บัวใช่แฟงเดอร์บัวพวกนี้มาร์คโอเวอร์มาเลยช่วงนี้ก็เนี่ยมีแฟงไรการ์ดเป็นเดอะแบ็คใช่นี่ก็คือเรื่องราวนะของ3ทหารเสือชาวดัตครับผมก็เรานำมาคุยกันให้หายคิดถึงนะใช่ครับทั้ง3คนก็ยังมีบทบาทอยู่ยังมีบทบาทอยู่ในวงการฟุตบอลนะครับครับสำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ K Plus Mobile Banking อันดับ1จากธนาคารกสิกรไทยนะครับออกแคมเปญ K Plus ดีสารพัดกับย้ำความเป็นผู้นำอันดับ1ด้วยมินิซีรีส์แนวระทึกความเรื่อง The Escape กับเรื่องราวการไล่ล่าสุดระทึก8ตอนนะครับแต่ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนแค่เปิด K Plus ก่อนก็พลิกเกมได้ในทันทีนะครับตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินทั้งขอสินเชื่อวางแผนลงทุนสแกน QR ทั้งในและต่างประเทศโอนเงินต่างประเทศและอื่นๆอีกมากมายครับตามคอนเซ็ปต์ K Plus ดีสารพัดนะครับรับชม The Escape ได้ทาง KBank Live ทุกช่องทางทั้ง YouTube Facebook TikTok Twitter LINE แล้วก็ Instagram ครับแล้วก็ช่วงนี้ครับ Suzuki มีแคมเปญครับ You Drink Don't Drive นะครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆครับ Suzuki Cause We Care นะครับเหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการนะครับสัมผัส New Suzuki Ertiga Smart Hybrid นะครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศครับสุดท้ายนะครับมีข่าวดีมาแจ้งสำหรับแฟนตัวยงของไก่เดียทองและจิ้งจอกสยามนะครับเตรียมเชียร์กันให้กระหึ่มกับการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างTottenham Hotspurสโมสรพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเจอกับ Leicester Cityดีกรีแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015-16นะครับโดยมีคิวฟาดแข่งกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับติดต่อซื้อบัตรได้นะครับที่ ticketmelon.com ครับครับเอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วสัปดาห์หน้าจะคุยกันเรื่องไหน มาติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ